ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ทางสถานีวิทยุสาธุ Radio วัดท่าพญาจักร 101.50 MHz นะคะทางสถานีจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปนะรวมไปถึงทางสถานีทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีขอสวัสดีทักทายไปยังญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่านนะคะสองอาทิตย์หนึ่งเจอกัน2วันค่ะที่ญาติธรรมรวมไปถึงขอสวัสดีทักทายไปยังญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังทางจังหวัดสุพรรณบุรีท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดตากและสุโขทัยเขตติดต่อรวมไปถึงท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีค่ะรวมไปถึงทางเฟซบุ๊กทุกๆจังหวัดที่เข้ามารับฟังเพราะว่าเห็นจริงๆแล้วเนี่ยตอนไลฟ์สดเนี่ยยอดที่เข้ามาเนี่ยไม่เยอะนะคะ10กว่าสมัยก่อนเคยถึงเป็นร้อยนะคะเดี๋ยวนี้การฟังมันก็มีความหลากหลายคนก็เลือกได้เยอะขึ้นนะคะก็ไม่มีใครที่จะชอบฟังอะไรเดิมๆอยู่ตลอดเวลามันก็เปลี่ยนเรายังเป็นสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแต่ว่ายอดของสถิติของการฟังเนี่ยแต่ละไลฟ์เนี่ยกลับเป็นพันไลฟ์สดเนี่ยค่ะพอกลับไปดูย้อนหลังวัน2วันเนี่ยยอดไลฟ์สดเนี่ยจะขึ้นมาเป็นพันเลยพันกว่าก็ถือว่าเป็นการบรรยายอะค่ะมันไม่ใช่เฟซบุ๊กที่เปิดมาดูรูปภาพแล้วก็ไปมันเป็นการบรรยายมีคนเข้ามาฟังถึงพันเนี่ยมันก็ถือว่าได้ประโยชน์มากพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นทางสถานีวิทยุอีก4สถานีนะคะจากสถานีวิทยุเดิมที่ถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่5สถานีแล้วก็วันหนึ่งวันนี้ก็9สถานีนะคะเมื่อคืนมีโยคีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็โฟกัสการบรรยายเนี่ยก็คือให้มันได้ประโยชน์รวมๆด้วยแล้วก็โฟกัสไปที่โยคีที่กำลังจะเดินทางกลับมีศีลกรรมฐานซึ่งเป็นผู้จัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมีกติกาอยู่ข้อหนึ่งที่พระอาจารย์ท่านได้ตั้งเอาไว้ก็คือว่าผู้จัดเองเนี่ยต้องมาเข้าคอร์สผู้จัดเองเนี่ยต้องเข้าคอร์สด้วยไม่ใช่ว่าจัดอย่างเดียวนะเพราะว่ามันจะห่างจากความเข้าใจอะค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่มาปฏิบัติเนี่ยกับมีสภาวะที่ดีแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์พฤติกรรมตัวเองได้แต่คนจัดเนี่ยบางทีเนี่ยเราลืมไงคะเรามัวแต่มุ่งไปที่การทำทานการจัดสถานที่จนเราลืมว่าเรามีจุดหมายของเราคือวิปัสสนากรรมฐานถึงจะเป็นผู้จัดเองก็ต้องมีกรรมฐานดังนั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพรกับคุณก้องนะคุณพรกับคุณก้องซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานแล้วก็เป็นผู้จัดด้วยที่สวนธรรมสำลิดผลอำเภอภูหลวงมาเข้ากรรมฐานกันนะคะต้องมาเข้าพอดีเขาจะกลับกันก็เลยโฟกัสไปนิดนึงโฟกัสถ้าเอียงๆเนี่ยมันก็จะเอียงๆประมาณสัก 60-70%แต่ไม่ใช่ว่าแบบโฟกัสไปตรงๆเลยโดยที่คนอื่นไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ใช่คิดว่าหลายคนได้ด้วยซ้ำในการบรรยายเมื่อคืนเพราะว่า
ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเหมือนกับยาค่ะยาที่เราทานยาที่เราทานกันในโรงพยาบาลเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยมันผ่านการวิจัยมาแล้วนะว่ามันเป็นยาที่เมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันได้ผลแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเดินเข้าไปในคลังยาแล้วหยิบยามากินได้เลยมันก็ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเราบอกว่าวันนี้ฉันจะเจริญปัญญาสมมติเราต้องการปัญญาแล้วฉันจะเจริญปัญญาแล้วก็เดินเข้าไปในวัดบอกกับพระว่าฉันต้องการปัญญาพระท่านก็จะต้องดูว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรที่ปัญญาของคุณเนี่ยจะเกิดแล้วคุณขาดคุณสมบัติอะไรไปที่มันจะทำให้เกิดปัญญาพระท่านก็ต้องดูพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะต้องทำพิธีทำวิธีการสอนโดยเพิ่มคุณสมบัติที่มันจะเกิดปัญญาให้กับเราเหมือนกับเราไปหาหมอเราบอกเราอยากจะหายจากโรคเนี้ยฉันเป็นโรคเบาหวานอยากจะหายจากโรคเบาหวานจริงๆมันก็หายไม่ได้นะคะสมมติเป็นโรคตับอักเสบอยากจะหายจากโรคนี้หมอเขาก็จะมีวิธีการรักษาเราก็ต้องทำตามต้องทำตามการรักษานั้นมีเรื่องจะเล่าอยู่เรื่องนึงคือมันเป็นเรื่องที่แปลกนะแปลกมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่อายุประมาณ9ขวบ10ขวบได้ตอนนั้นน่ะเป็นตับอักเสบค่ะเป็นตับอักเสบยารักษาก็ไม่มีที่เป็นดีซ่านนะคะที่ตัวเหลืองๆเขาบอกว่าโรคเนี้ยมันจะอยู่ในเลือดตลอดมันจะไม่มีวันหายเขาบอกว่าเป็นตับอักเสบเนี่ยจะเป็นอยู่ตลอดก็ปรากฏว่าตอนนั้นตัวเองก็มันก็จะเบื่ออาหารอาการนะคะมันก็จะเหลืองเลยนะตัวทีนี้หมอเนี่ยก็บอกว่าให้กินกลูโคสกินกลูโคสเข้าไปอย่างเดียวแต่ด้วยความบังเอิญอะแบบไปไหนก็ไปกับแม่ใช่ไหมคะแม่ไปจ่ายตลาดก็ไปกับแม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปเดินผ่านหน้าร้านชินแสจีนอยู่ร้านหนึ่งชินแสจีนเดินมาตามเลยนะคะหมอออกมาหาเองเลยเดินผ่านปกติเนี่ยเราเห็นใครป่วยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปยุ่งกับทุกคนได้อ่ะอันนี้ชินแสจีนเนี่ยออกมาตามเลยค่ะเดินตามมาเลยบอกว่าเนี่ยมาคุยกันก่อนแม่ก็เลยเข้าไปคุยเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่ต๋อมอนุโมทนาบุญค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเดี๋ยวพี่ต๋อมจะมาที่นี่ค่ะนะคะที่เล่าต่อว่าเล่าเรื่องสมัยเด็กๆพี่ต๋อมเรื่องปฏิหาริย์ปรากฏว่าชินแสจีนเนี่ยตอนนั้นทองบาทนึงเนี่ยไม่น่าจะถึง 4,000 เราคิดถึงราคาทองก่อนนะคะทองบาทนึงตอนที่ตัวเองประมาณ 8-9 ขวบเนี่ยเพราะตอนที่อายุประมาณ10กว่าเนี่ย16 17เนี่ยทองบาทละ 4,000 ตอนนั้นน่าจะ 2,000 2,000 3,000 อะไรเงี้ยทองบาทนึงยาขวดละ150นะคะยาขวดละ150อ๋อเดินทางปลอดภัยค่ะแม่ต๋อยสวัสดีค่ะนะคะยาขวดละ150แต่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อไปที10ขวดแล้วอยู่เลยนะนั่นหมายถึงว่าแม่เนี่ยร้านยาจีนอันเนี้ยอยู่ที่ตลาดพระประแดงวันนั้นไปเดินตลาดพระประแดงกันแม่ต้องนั่งรถมาตลาดพระประแดงทุกวันเพราะว่าหมอเนี่ยชินแสเนี่ยจะปรุงยาให้ทุกวันตอนเย็นใหม่ๆแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ให้เรากินแม่จะทำแบบเนี้ยน่าจะเป็นอาทิตย์อะค่ะเขาก็ถามแม่ว่าไหวไหมยาเนี่ยขวดละ150นะคะก็ตีไปหานะคะเราลองหารดูสัดส่วนสมมตินะคะว่าทองบาทละ 4,000 เอา150หารพอ150หารเนี่ยได้ผลลัพธ์เท่าไหร่จำนวนหารนะคะเอาไปหารทองราคาปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี้ยทองราคาเท่าไหร่มันก็จะเทียบราคาได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยยาขวดเนี้ยราคาเท่าไหร่
นี่คือวิธีคิดทีนี้ปรากฏว่าแม่ก็โอเคกินอาทิตย์เดียวค่ะแต่เราก็รักษาร่วมกันกับวิธีทางปัจจุบันด้วยหมอบอกว่าถ้าอยากจะหายนะคุณอ่านน่ากลัวมากเลยค่ะหมอบอกว่าถ้าอยากหายเนี่ยก็ต้องรักษาตัวเองแม่ก็บอกว่าถ้าอยากจะหายเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่าแม่ต้องไปขายของเราเนี่ยอายุแค่9ขวบ10ขวบเองตอนนั้นก็ต้องดูแลตัวเองค่ะอยู่บ้านคนเดียวถึงเวลาก็กินยาแม่บอกห้ามวิ่งห้ามอะไรห้ามเล่นอะไรเงี้ยก็นอนค่ะเขาบอกให้นอนนี่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะนอนได้สวัสดีค่ะเจ๊เฮงก็นอนทั้งวันเลยค่ะโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยและเด็กที่มันไม่อยู่สุขอ่ะมันก็นอนยากนะแต่เราก็นอนเพราะว่าเราเนี่ยมีจุดหมายคือเราต้องการรักษาตัวเองพอหมอนัดไปหาหมอใหม่ปรากฏว่าโรคเนี้ยหายค่ะหายเลยตรวจหายหมอก็แปลกใจแต่ตอนนั้นเราก็เด็กอยู่เราก็ไม่ได้คิดว่าความจริงเนี่ยสูตรยานี้มันน่าจะได้กับทางการแพทย์นะหายค่ะหายเลยแต่เราก็ไม่มั่นใจนะคะตอนนั้นจะกินอะไรจะทำอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเขาบอกว่ามันยังอยู่มันเป็นโรคติดต่ออะไรเงี้ยมันยังอยู่แต่ปรากฏว่าพอโตขึ้นมาแหละก็ตรวจตลอดนะคะตรวจว่าเราเนี่ยมีเชื้อไวรัส A อยู่หรือเปล่าเป็นไวรัส A เนี่ยมันเป็นสำหรับที่เด็กที่แบบตับอักเสบถ้า B เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างคนมีครอบครัวมีคู่ถึงติดกันไวรัส B ก็เป็นไวรัส A ก็เลยตรวจตลอดจนมาครั้งหลังสุดเนี่ย30กว่าเพื่อความมั่นใจค่ะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมอะค่ะเราก็ไปตรวจอีกค่ะยอมเสียเงินตรวจเพื่อมันจะได้ไม่ต้องลังเลไงตรวจก็ไม่มีหมอบอกว่าไม่มีเชื้อนี้ไม่เป็นแล้วก็เลยไม่มีเชื้อไวรัสตรงนี้อยู่ก็รู้สึกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ของจังหวะชีวิตที่มันโชคดีนะคะเป็นจังหวะชีวิตที่มันโชคดีคือคนเราเนี่ยพูดถึงคลังยานะยาเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเรามีบุญมันยามันก็มาหาเราเองเหมือนกันนะเหมือนการธรรมะเนี่ยอย่างเช่นองคุลีมานเนี่ยองคุลิมานก็ไม่ได้ไปแสวงหาธรรมะนะคะแสวงหาความรู้แต่ปรากฏว่าองคุลิมานเนี่ยเข้าไปอยู่ในข่ายพยานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปหาค่ะเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าไปหาองคุลิมานก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ในที่นี้เนี่ยบางคนก็บอกไม่เห็นมันจะทุกข์เลยวันหนึ่งเราลองเปรียบเทียบจิตใจของเราดูว่าวันหนึ่งถ้าใจของเราเนี่ยมันอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้ความอยากเนี่ยที่มันไปยึดสิ่งนั้นเอาไว้การยึดสิ่งนั้นน่ะเขาเรียกอุปทานในพุทธศาสนาสวัสดีค่ะพี่ฉลวยขอบคุณมากค่ะทางสถานีวิทยุของทางไหนคะวัดป่าจริยธรรมวัดป่าสะพาน2จังหวัดตากหรืออุทัยธานีหรือทางประจวบคีรีขันธ์หรือทางสุพรรณนะคะอยากทราบว่าท่านที่ติดตามและฟังอยู่เนี่ยนะคะว่าฟังกันอยู่ที่สถานีวิทยุไหนทีนี้ขออนุญาตพูดต่อว่าบางทีเนี่ยธรรมะเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยในคลังยาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยจะได้กินยาถูกแล้วหายมันไม่ได้หายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยเราเมื่อเช้าเนี่ยก็คุยกับศิษย์กรรมฐานอยู่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตอันนี้เป็นหมวดยาวมากเลยค่ะนะคะเป็นหมวดที่เรียกว่าคลุมทั้งชีวิตเลยเป็นแผนที่เป็นตารางชีวิตข้อแรกคือการไม่คบคนพาลทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคยทำชั่วมามากอ๋อสาธุเรดิโอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแมวถ้าเราทำชั่วมากๆเน้นชั่วของเราเลยแหละการวัตการจะถามอาจารย์เสวยชั่วของเราเนี่ยแหละมันเป็นไปได้ไหมอ่ะว่าเราจะเจอคนดีเพราะฉะนั้นคำว่าหลีกเลี่ยงหรือการไม่คบคนพาลเนี่ยในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไร
แบบไหนถึงเราจะไม่คบคนพาลเพราะว่าโอ้โหเราสร้างเวรสร้างกรรมเราเบียดเบียนคนอื่นมาแล้วแย่งสามีแย่งภรรยาเขามาเราโกหกเรานินทาสารพัดไอ้กรรมที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันต้องกลับมาหาเรามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะเลือกไม่คบ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 ไม่ยุ่งด้วยเกลียดคนนี้อะไรเงี้ยไม่อยากยุ่งด้วยรักษาใจนี่คือการนำวิปัสสนากรรมฐานไปใช้กับชีวิตจริงเราจะใช้ยังไงการไม่คบคนพาลในความหมายเนี้ยธรรมะเนี่ยพอเราไปเจอคนไม่ดีอันดับแรกเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักเลยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนถ้าเราไปเจอคนพาลอย่างเจอพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าเจอพระเทวทัตเนี่ยโอ้โหพระเทวทัตนี่สุดยอดเลยนะของความเล่ห์เหลี่ยมของความเห็นแก่ตัวสารพัดพระเทวทัตเนี่ยมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่คำว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตเองยังไม่รู้เลยว่ามันจะต้องตรัสรู้เองหรือเป็นใหญ่มันเหมือนกับคนเขาสร้างบ้านมาแล้วตัวเองอยากจะไปเป็นเจ้าของบ้านนั้นเคยเจอมาหลายคนนะคะเอาง่ายๆเล็กๆกระจกกระแจกอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยกระจกกระแจกอย่างเงี้ยเราสร้างองค์กรเราสร้างมวลชนเรารวมมวลชนเนี่ยมันสร้างจากเครดิตของเราเราสร้างจากเครดิตของเราแล้วมีคนศรัทธามีคนเลื่อมใสมีคนยอมรับเราเนี่ยมันเป็นเครดิตที่เราสร้างมาแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนคล้ายๆพระเทวทัตเนี่ยเข้ามาอยากจะมาตรงนี้อยากจะมาแทนที่อยากจะมาอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีกระบวนการของการส่อเสียดที่จะพยายามทำลายเครดิตให้เราเนี่ยไม่ได้รับความเลื่อมใสหรือไม่ได้รับความศรัทธาอีกต่อไปเพียงแค่ว่าตัวเองจะมาแทนปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ตรงที่คนที่เขามีคุณธรรมเนี่ยเขาไม่ได้กลัวหรอกค่ะใครจะมาแทนหรือไม่มาแทนเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกค่ะถ้าเขาปฏิบัติมาดีอะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่ามกลางจิตใจที่มันไม่ดีอะท่ามกลางจิตใจของบริวารท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมที่มันเกิดการปั่นป่วนแล้วเนี่ยถึงคุณจะเข้ามาแทนที่ได้เนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะสงบระงับสถานการณ์นั้นได้คือมันปั่นเรื่องขึ้นมาให้มันวุ่นวายอะค่ะแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าของก็เอาเรื่องราวอันนั้นลงไม่ได้เอาลงไม่ได้ไม่พอองค์กรพังค่ะทุกครั้งที่มันเป็นสเต็ปของคนสร้างบารมีเลยนะมันเป็นสเต็ปจริงๆทุกคนเจอหมดค่ะอย่างผู้นำด้วยกันหรือคนที่สร้างบารมีแบบนี้ด้วยกันเนี่ยอุบาสิกาเนี่ยเจอกันเนี่ยมาคุยกันเนี่ยเจอเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยค่ะที่เจอกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นเส้นทางที่จะต้องเจอเหมือนกันพอเรารวบรวมพอเราสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยไอตอนรวบรวมตอนสร้างเนี่ยพวกนี้ไม่อยู่นะคะหายไปค่ะไม่คิดจะสร้างแต่พอมันสำเร็จแล้วเนี่ยพวกนี้จะคิดค้นคนสร้างแล้วตัวเองก็จะมาแทนที่สติปัญญาเนี่ยมันคิดได้แค่นั้นจริงๆเข้าใจเขาคิดได้แค่นั้นแล้วพอสิ่งที่เขาทำเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่สนิทสนมกันอยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาชุดเก่าอ่ะแต่บางทีชุดเก่าเองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องอยู่กับเราตลอดนะคะคนเราบางทีมันมีเส้นทางของตัวเองมันต้องโตใครจะมาอยู่ช่วยงานเราตลอดเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องไปตรงนั้นไปตรงนี้บางทีอยู่กับเรามันอาจจะกักมันอาจจะโตไม่ได้เพราะว่ามีเราเนี่ยเป็นเหมือนกับต้นไม้มันโดนคุมอ่ะแล้วปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยต้นไม้เล็กมาอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันโดนคุมเขาก็ต้องไปโตที่อื่นเขาก็ต้องไปเติบโตที่อื่นเป็นเรื่องเขาอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันก็โรงเรียนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจบจากโรงเรียนนี้มาจะกลายเป็นครูทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เขาก็ไปเป็นครูที่อื่นเป็นประโยชน์ที่อื่นเราต้องมองแบบนี้เป็นไม่ใช่ว่าใครเก่งใครดีแล้วเราจะเอามาเป็นคนดูแลมาช่วยงานเราทุกคนมันก็ไม่ใช่
นอกจากว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่มีบารมีเก่ากับเรามาแล้วร่วมกันก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอเราทำอะไรลงไปเนี่ยกับใครเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกที่เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นคนแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาแต่คำว่าครบไม่ครบคนพาลเนี่ยถ้าเราเช็คตัวเองแล้วว่าเราไหวเราเจอคนแบบนี้โอ้ยเราเจอคนแบบนี้มาเยอะแล้วอ่านปุ๊บนึงเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคนแบบนี้มาแนวไหนมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะต้องหนีออกจากคนคนนั้นแต่มันแปลว่าเราต้องมีสติถ้าเราจะเดินทางไปดอยสุเทพเราคงหลีกเลี่ยงการเข้าเชียงใหม่ไม่ได้ถ้าคุณจะไม่เข้าเชียงใหม่แล้วคุณจะเข้าดอยสุเทพได้ไหมอันเนี้ยเป็นความหมายเดียวกันบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้าเราหนีมันก็หมายถึงว่าเราเปลี่ยนทิศทางเราต้องเดินตรงเข้าไปแต่เราจะตรงยังไงให้เราปลอดภัยที่สุดอันนี้ต่างหากที่เราต้องทราบละเอียดแล้วก็ทราบกลไกของคนคนนั้นบริบทของคนคนนั้นเพื่อที่จะรักษาใจของเราไม่ใช่เพื่อไปจัดการกับเขาเราดูขอบเขตเราดูสิทธิเราดูเสรีภาพของเราว่าเราทำได้แค่ไหนแล้วเราก็รักษาสิทธิ์ของเราไว้แล้วเราก็ป้องกันตัวเองเอาไว้แล้วเราก็ป้องกันความเสียหายเอาไว้ถ้ามันป้องกันไม่ได้ความเสียหายนั้นมันมีบริบทอื่นผู้นำเราหูเบาเชื่อคนนี้ขึ้นมาด่าเราห้ามให้เราทำในสิ่งที่เราทำอยู่หยุดให้เราทำบอกเอ้ยฉันเกลียดแกแล้วเนี่ยแกไม่ต้องทำอะไรเงี้ยถ้าผู้นำเราหูเบาก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้ก็คือจิตของเราต้องดีนี่คือเส้นทางของนักปฏิบัติค่ะเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยู่เส้นทางไหนกันแน่ถ้าเราอยู่เส้นทางของทางโลกที่มันยังปรารถนาที่จะต้องชิงดีชิงเด่นคละคานกันเอาเปรียบกันเรื่องของผลประโยชน์เราก็ต้องคอยรักษาผลประโยชน์ของเราว่าประโยชน์ของเราเนี่ยมันเสียไปแบบไหนยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราจุดหมายของเราคือรักษาจิตคือสร้างบารมีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าอย่างพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระเทวทัตเองอะค่ะทำพระพุทธเจ้าทุกอย่างสารพัดที่จะทำไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยก็มีนะคะเชื่อหรือเปล่าเราว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกกว่าที่พระเทวทัตเนี่ยจะทำให้สงฆ์แตกแยกได้ลองคิดถึงหลักความจริงวัดหนึ่งมีคนอยู่สัก20 30คนมีทั้งพระมีทั้งแม่ชีแล้วมีคนอยู่คนหนึ่งที่อยากจะมีบทบาทแต่ไอ้บทบาทที่อยากมีเนี่ยมันกลายเป็นมีคนอื่นทำอยู่ตัวเองก็อยากเป็นละค่ะมีคนอื่นทำอยู่ก็เลยพยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือของคนที่เรารู้สึกเป็นคู่แข่งแล้วเราก็พยายามที่จะโปรโมทตัวเองคนแบบนี้ดูไม่ยากค่ะลดเครดิตคนอื่นแล้วก็พูดเชียร์ตัวเองเขาจะเป็นคนลักษณะแบบนี้ตลอดเวลาเขาจะไม่รู้ตัวจะพูดชมตัวเองอะแต่ว่าจะลดเครดิตคนอื่นจะไม่ชมใครทีนี้พอมีคนแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยลองคิดดูความจริงเนี่ยกว่าที่พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะแตกแยกกว่าพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะแตกแยกเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องมีเรื่องซุบซิบนู่นนี่นั่นสารพัดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วรู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่พระองค์ทรงรู้ว่าจิตของพระองค์ไม่ได้หวั่นไหวค่ะเพราะพระองค์ไม่ได้มีกิเลสไงก็จึงไม่ได้ก็คือถามว่ามีการแก้ไขไหมก็แก้ไขบางเรื่องบางตอนเท่านั้น
อย่างเช่นส่งพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรไปเรียกพระสงฆ์ที่เหลือกลับมานะคะพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรก็เหมือนกับยอมตัวน่าจะเป็นการเข้าใจผิดของพระเทวทัตนี่คือความไม่มีปัญญาเราดูเลยค่ะว่าพระเทวทัตเนี่ยพอน่าจะเป็นพระโมคคัลลาไปต้องขออภัยนะคะจำรายละเอียดไม่หมดไปคิดว่าระดับของพระสาวกฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาเนี่ยจะยอมตัวลงมาเป็นสมุนเจ้าของเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เจ้าของเนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยมันนึกไม่ออกถึงความฉลาดของคนอื่นนี่คือปัญหาคนที่เป็นคนพาลคนที่ขาดสติเนี่ยมันจะนึกถึงความฉลาดของคนอื่นเขาไม่ได้เพราะมันไม่รู้ไงว่าความฉลาดมันหน้าตาเป็นยังไงแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยทำไมเขาถึงชมคนอื่นที่ฉลาดได้เพราะเขารู้ไงคะว่าหน้าตาของความฉลาดมันเป็นยังไงเขาถึงโอ้ยคนนี้มันฉลาดนะมันเก่งเขาก็จะชื่นชมจริงๆเพราะเขารู้ไงว่าหน้าตาของความฉลาดเนี่ยมันเป็นแบบนี้คนคนนี้ฉลาดจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยแต่พวกที่เป็นคนพาลเนี่ยเกิดมาเนี่ยเจ้าของไม่เคยสัมผัสความรู้สึกของคำว่าฉลาดทางธรรมมีแต่ฉลาดเอาเปรียบคนอื่นมีแต่ฉลาดพูดให้คนทะเลาะกันมีแต่ฉลาดกอบโกยผลประโยชน์ของตัวเองแบบนี้มันก็คือฉลาดที่จะพาให้ตัวเองเนี่ยลงสู่อบายภูมิไม่รู้ก็เลยประมาทให้พระโมคคัลลานะเนี่ยนะคะเทศพระสงฆ์ทั้งหมดฟังเสร็จกลับเลยค่ะกลับคืนสำนักพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเองเนี่ยก็ยังคิดไม่ได้อีกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพาพระสงฆ์ออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนที่ทำให้ระบบการปกครองของเขาเนี่ยเสียหายมากก็ยังไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองทำเรื่องเสียหายแค้นจนตัวเองเนี่ยป่วยกว่าจะสำนึกได้เนี่ยก็ให้คนเนี่ยหามออกมาเพื่อที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ถึงบุญมันไม่ถึงแล้วไงไอตอนบุญถึงเนี่ยก็ทำร้ายเขาสารพัดพอบุญมันไม่ถึงปุ๊บจะไปหาก็ไม่เจอแล้วค่ะถูกธรณีสูบซะก่อนธรณีบอกเอ้ยเธอไม่สมควรไปหมดเวลาของเธอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยแบบเนี้ยก็เยอะตอนที่คุณเจอคนดีตอนที่คุณเจอคนมีบารมีเนี่ยคุณกับใช้วิธีการที่มันเป็นอกุศลคบหาสมาคมกับคนที่เป็นคนดีโดยใช้วิธีการจากกิเลสความชิงดีชิงเด่นแข่งดีสารพัดสุดท้ายแล้วเนี่ยจิตของคนที่มันไม่ดีอ่ะกับจิตของคนที่มันเป็นคนละขั้วกันน่ะมันไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วมันหลุดออกจากกันค่ะแล้วถึงวันนั้นวันที่เราโดนกรรมอันนี้เองเนี่ยเราก็จะทำอะไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นคำว่าไม่คบคนพาลในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรการไม่คบคนพาลในความหมายของพุทธศาสนาก็คือเราไม่เอาใจของเราเนี่ยไปวางไว้ที่คนพาลค่ะดูพุทธเจ้าสิคะไม่ได้ไล่ไม่ได้หนีเลยนะพุทธเจ้าไม่ได้หนีใครไม่ได้ไล่ใครแล้วก็หลายคนก็ทำแบบนี้ถ้าเลือกได้ก็จะเลือกที่จะไม่อยู่ด้วยแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ได้เครียดแต่พวกเราเนี่ยชอบพูดคำว่าไม่คบคนพาลก็คือพยายามเอาตัวเองเนี่ยออกจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดบางทีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราตัดสินใจถูกแล้วเก่งเสมอไปแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงความอ่อนแอของเราด้วยซ้ำอย่างบางทีมีคนมามีครั้งหนึ่งมีคนมาปรึกษาตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับคนคนหนึ่งแล้วก็มาปรึกษาบอกอาจารย์มีเรื่องไม่สบายใจ
พี่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยจะเป็นการนินทาเขาหรือเปล่าก็เลยถามคืนเขาไปว่าแล้วสิ่งที่พี่จะเล่าเนี่ยพี่เดือดร้อนไหมถามเขาก่อนที่จะฟังนะคะพี่เดือดร้อนหรือเปล่ามันมีผลกระทบกับจิตใจพี่ไหมที่พี่จะเล่าเนี่ยมีก็พี่จะเล่าก็พี่เดือดร้อนนี่แหละถ้าพี่เดือดร้อนเนี่ยพี่เล่าได้เลยเพราะว่าจะรับฟังคนเดือดร้อนก็คือคนที่มีความทุกข์นั่นเองเล่าเลยค่ะเผื่อว่าจะบอกวิธีการที่พี่จะทำยังไงกับสถานการณ์นั้นได้แต่ถ้าคนอื่นเดือดร้อนมันยังไม่ถึงที่เราจะต้องเข้าไปยุ่งด้วยเนี่ยขออนุญาตไม่ฟังเพราะว่ามันคือการนินทาเยอะแยะค่ะทุกวันเนี่ยคนที่ชอบพูดเรื่องมันอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำไม่ได้รู้เรื่องของใครเลยค่ะใช้โทรศัพท์คุยคนนู้นทีแชทคนนี้ทีเดาเอาเองอะไรเอาเองบางครั้งเดือดร้อนแทนคนนู้นเดือดร้อนแทนคนนี้ทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อันนี้แหละค่ะคือคนขี้นินทาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคนขี้นินทาเนี่ยจะมีลักษณะแบบนั้นคือชอบพูดเรื่องราวต่างๆเนี่ยแทนคนอื่นเดาออกจากสติปัญญาที่มีอยู่ของตัวเองเนี่ยซึ่งมันไม่เท่ากันเหมือนกับเทวทัตที่เดาสถานการณ์ของของพระโมคคัลลานะผิดหลงตัวเองค่ะว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยมาเพราะว่าศรัทธาในตัวเองเพราะว่ามันมีความอยากเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีหลายข้อมากบางข้อเนี่ยท่านเริ่มต้นที่การไม่คบคนพาลเนี่ยมันคืออะไรการไม่คบคนพาลเนี่ยใช้ตอนไหนใช้ตอนที่เรารู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยมันอ่อนแอเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงหัวใจที่แกร่งของพระพุทธเจ้าเลยนะคะพระหฤทัยที่แกร่งอย่างพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายแกร่งอันนี้ท่านไม่ต้องมานั่งเลือกคบแล้วค่ะพาลไม่พาลเพราะว่ามันทำอะไรท่านไม่ได้ละแต่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีนักปฏิบัติเราเองเนี่ยสับสนไงว่าตอนไหนเราควรจะอยู่ตอนไหนเราควรจะไปตอนไหนเราไม่คบคนพาลตอนไหนเราควรจะคบอะไรเงี้ยอันนี้แหละค่ะที่จะมาพูดก็คือว่าเราก็ต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเราก่อนว่าเรากำลังจะทำอะไรถ้าเราบอกกับตัวเองว่าเรากำลังจะสร้างบารมีเรากำลังฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นกับเรามันคือวิบากกรรมที่เราเนี่ยเคยสร้างมาอันนี้เป็นความจริงสูงสุดแล้วแต่เราบางคนก็ฝึกมารับมันได้บางคนก็ไม่ได้ฝึกมารับมันไม่ได้บางคนก็ทุกข์เพราะสถานการณ์เดียวกันเนี่ยแหละอีกคนนึงทุกข์อีกคนนึงไม่ทุกข์มันไม่ได้เราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราจะเดินหน้าต่อหรือจะพอแค่นี้คำพูดนี้ได้ยินบ่อยถ้าเราต้องการจะฝึกตัวเองฝึกฝนตัวเองเราก็ต้องอยู่ฝึกจิตตัวเองนะคะเราก็ต้องอยู่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกทุกข์มากเรารู้สึกมันไม่สบายใจเราอยากจะรักษาใจของเราให้มีความสุขเราก็ถอยการตัดสินใจทุกการตัดสินใจมันคือความถูกต้องของคนคนนั้นแล้วไม่ต้องไปห่วงค่ะว่าคนเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับการตัดสินใจของเราเพราะเขาไม่ใช่เราเขามาวิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วเขาก็ไปค่ะเขาไม่ได้อยู่หรอกไม่ต้องห่วงนะคะใช่ค่ะอาจารย์ดุสิตมองแนวทางการสร้างความดีของพระโพธิสัตว์ค่ะเพราะว่านั่นคือเส้นทางที่ถูกต้องแต่เราก็ต้องดูแต่ละชาติด้วยว่าแต่ละชาติเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ที่มีความตั้งใจเนี่ยในการสร้างความดีที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบอกเออฉันรักษาความดีพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คบคนพาลที่ไหนมีคนพาลไม่อยู่ที่ไหนมีคนพาลไม่อยู่ที่ไหนมีคนพาลไม่อยู่สรุปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วมันวัคซีนมันไม่ได้ผลอะ
เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยคุณก็เป็นโรคนั้นตลอดอ่ะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาคุณก็แพ้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 แพ้กิเลสแพ้กิเลสก็คือมีความทุกข์นั่นเองมันไม่โตคือจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนามันไม่โตแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยธรรมะบางข้อเนี่ยอย่างเมื่อคืนบรรยายเรื่องนี้อยู่สัมมประธานสัมมประธาน4ข้อแรกสังวรประธานสังวรประธานเนี่ยคือการสำรวมในความเพียรในเมื่อเราบอกแล้วว่าฉันจะไม่ไปมาใช้ต่อนะตอนนี้กำลังจะเอาวิปัสสนาเอาธรรมะพระเจ้าเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงเราไปเจอในสถานการณ์แบบมีคนอยากเด่นอยากดังพยายามจะสร้างชื่อเสียงสร้างเครดิตเอาใช้เงินมั่งใช้ความหวังดีความปรารถนาดีอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ถ้ามันมีจุดหมายที่มันไม่ได้เป็นการสละออกอ่ะมันก็จะแสดงออกมาไม่เหมือนกันคนที่ทำความดีแล้วมีจุดหมายถ้าในพุทธศาสนาเขาเรียกจุดหมายลามกคือจุดหมายไม่ดีอ่ะเราจะดูได้ไม่ยากคนกลุ่มนี้เนี่ยจะพยายามอธิบายสิ่งที่ตัวเองทำเยอะมากเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจคือมันต้องการการยอมรับไงคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความดีแล้วเนี่ยเราทำไปเพื่อที่จะให้ความดีนั้นน่ะมันได้กับจิตของเราเนี่ยตอนที่เราสละแล้วเนี่ยจิตของเราได้สละแล้วเนี่ยมันจบแต่ก็ต้องยกเว้นนะคะกลุ่มคนบางกลุ่มที่อาจจะต้องใช้เครดิตในการทำงานอาจจะต้องอธิบายบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีการอธิบายอย่าไปเหมารวมเพราะว่าถ้าเกิดพูดไม่ครบเนี่ยจะมีปัญหาเป็นแบบนั้นบางกลุ่มบางคณะที่ทำงานมันก็ต้องมีเครดิตแต่บางคนเนี่ยที่ไม่ต้องใช้เครดิตอะไรเพราะตัวเองไม่ได้มีเครดิตอยู่แล้วเนี่ยพยายามอธิบายเนี่ยอันนี้แหละค่ะอยากดังถ้าเขาดังอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะคะเขาก็ต้องอธิบายในสิ่งที่ทำเพราะว่ามันอ่อนไหวไงมันมีคนที่อยู่รอบตัวเราอยู่การอธิบายเนี่ยมันจะทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องของอีกบริบทนึงแต่คนที่ไม่มีชื่อเสียงเลยอ่ะไม่ได้มีการยอมรับอะไรเลยอยู่แล้วอ่ะไม่ได้มีใครสนใจอ่ะแต่พยายามที่จะอธิบายในความดีที่ตัวเองทำว่าตัวเองทำแบบนี้เพราะอะไรทำแบบนี้เพราะอะไรอันนี้แหละค่ะคือคนอยากดังสวัสดีค่ะพี่เพชรอันนี้ค่ะสังเกตดูได้เลยคนที่พูดถึงแต่ตัวเองพยายามที่จะพูดถึงตัวเองตลอดเวลานะคะพยายามที่จะพูดถึงทั้งที่ก็ไม่ได้มีใครเขาอยากจะรู้อ่ะพยายามจะนำเสนอตัวเองพยายามที่จะบอกนู่นบอกนี่พยายามที่จะโชว์ความสามารถพยายามที่จะโชว์ความคิดอะไรแบบนี้ที่มันไม่ใช่โอกาสอ่ะมันไม่ได้โอกาสที่แบบว่ามีการเชิญมาบรรยายมีจัดรายการวิทยุหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีอ่ะคุยกันธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาจะโปรโมทตัวเองให้กับคนทุกคนฟังเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมานั่งโปรโมทตัวเองผ่านสื่อต่างๆอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่ถึงโอกาสพวกนี้ถ้าเกิดเขามีนิสัยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีนิสัยอีกอย่างนึงคือเขาจะไม่ให้คนอื่นได้ดีถ้าคนทำความดีปุ๊บเนี่ยพวกนี้จะยิ่งมันเป็นสายงานเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ให้คนอื่นได้ดีเลยแล้วในเวลาเดียวกันในสายงานเดียวกันเนี่ยเขาจะหาพวกคนกลุ่มนี้จะชอบหาพวกค่ะถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็แชทค่ะคุยคนนู้นทีคุยคนนี้ทีคุยคนนู้นทีคุยทั่วไปหมดเพื่อที่จะหาพวกไม่พอใช้เงินในการเป็นสื่อที่จะได้พวกคนเราพอมันสนิทสนมกันแล้วมันจะคุยอะไรมันก็เชื่อกันง่ายเรื่องปกตินี่ทั้งหมดเนี่ยมันคือกิเลสพาไปแล้วเจ้าของไม่รู้ตัวนะเจ้าของว่าตัวเองเป็นคนดีนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าในการที่ตัวเองพูดนำเสนอตัวเองสารพัดพูดเล่านู่นเล่านี่ของตัวเองเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันคือการนำเสนอตัวเองถามว่า
มีใครอยากรู้ไหมเรื่องของเขาเนี่ยไม่มีคือคนที่จะเล่าประวัติของตัวเองได้แล้วคนอยากรู้เนี่ยคือคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยสามารถทำหนังสือได้เลยเพราะว่าใครๆก็อยากอ่านอยากจะรู้ว่าประวัติของเขาเนี่ยเกิดมาเนี่ยฐานขนาดเนี้ยแล้วเขาเรียนมาขนาดเนี้ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเขาผ่านมายังไงทำไมเขาถึงมีวันนี้คนที่จะสามารถเล่าประวัติตัวเองได้เนี่ยที่เป็นเล่มๆเลยเนี่ยแล้วคนสนใจจริงๆเนี่ยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จสูงๆอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่ใช่นะคะแต่ที่เล่าอยู่ในรายการเนี่ยกำลังจะพูดให้ฟังว่าเราก็เจอมาเหมือนกันเล่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่แต่วัดไม่เคยเจออะไรก็ไม่ใช่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยในส่วนของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจุดหมายเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าคุณที่ฟังอยู่ทุกท่านท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่ทุกท่านมีเพื่อนอาจารย์ธรรมวลีก็เจอเหมือนกับท่านนั่นแหละแล้วอาจารย์ธรรมวลีทำยังไงกับปัญหาที่เจอแล้วก็เอาวิธีการเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมาบอกเผื่อท่านไปทำแล้วมันจะได้ผลอันนี้เป็นคนละจุดวัตถุประสงค์นะครับไม่ได้อยากจะเล่าไปให้มันเป็นคนเด่นคนดังเพราะว่าเรื่องที่เล่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเสี่ยงบางทีเนี่ยความผิดพลาดบางอย่างที่เล่าไปมันก็เป็นข้อไม่ดีเท่าไหร่สำหรับคนที่มีจิตใจไม่ดีฟังเราก็ไม่ค่อยอยากพูดแต่เรามองเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยเขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าวัดใจวัดใจค่ะบางทีเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยมันโอ้โหมันจะเสี่ยงเนาะกับเรื่องราวต่างๆที่มันอาจจะเอากลับไปพูดใหม่คือคนถ้าจิตใจไม่ดีเนี่ยเราคุยกับเขาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าต้องหนีเขานะคะถ้าเราเจอคนพาลเนี่ยจิตใจไม่ดีเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคนยิ่งเกลียดกันบางทีมันไม่ยอมไปไหนนะมันจะอยู่วนๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความหายนะแบบนั้นก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินแล้วว่าเราต้องการที่จะสร้างบารมีเนี่ยเราเพียงแค่ระมัดระวังสังวรระวังเห็นไหมคะกลับมาที่สัมมาประธาน4สังวรระวังในการฟังหูเราเนี่ยฟังอะไรต้องมีสติตาของเราขณะที่เราเห็นต้องมีสติถ้าหูเนี่ยมีสติถ้าตามีสติปากที่พูดไปมันจะมีสติแต่ถ้าเกิดตาที่เห็นมันไม่มีสติหูที่ได้ยินไม่มีสติปากที่พูดไปมันจะไม่มีสติอันเนี้ยโอ้โหเอาสถานการณ์คนไม่ดีอยู่ข้างๆเนี่ยให้มันเกิดบารมีเลยค่ะบารมีมันจะเกิดเลยเพราะว่าเราต้องระวังขึ้นถ้าคนคนนี้อยู่ด้วยเนี่ยอย่าพยายามพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองอะไรแบบเนี้ยขนาดนะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าระมัดระวังมากสำหรับคนที่เรารู้สึกว่าจิตใจไม่ดีเนี่ยถ้าเขาอยู่ด้วยในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเราจะไม่พูดเรื่องอะไรเลยเราจะไม่พูดเรื่องอะไรเลยค่ะให้เขารู้ให้เขารู้แค่พื้นๆทั่วๆไปที่เราใช้ชีวิตปกติขนาดเขารู้แค่พื้นๆเนี่ยเขาก็ยังเอาไปเล่าในเชิงลึกได้เลยคนพวกนี้เพราะว่าพอจิตใจมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะไม่ดีถึงเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีเนี่ยคนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยก็ไม่มีความสามารถในการมองเรื่องที่ดีกลายเป็นเรื่องที่ดีได้เพราะมันไปปนกับความคิดเขาแล้วนะคะสมมุติว่าคนกำลังทำความสะอาดกันทำนู่นทำนี่กันมีความสุขในการทำบุญแต่คนที่มีจิตใจที่อิจฉาริษยาเนี่ยพอมองปุ๊บเนี่ยตามันไม่มีสติมันมีความอิจฉาช่วยมองอยู่เนี่ยมันจะแบบไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยทำอย่างนั้นดีกว่าทำนี้ดีกว่าแล้วก็ไปยกตัวอย่างคนอื่นที่เขาทำดีๆมาเอามาทับสิ่งที่ตัวเองเห็นให้มันแย่กว่านี่คือลักษณะของคนขี้อิจฉาค่ะ
ราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าการที่เราจะหนีคนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะได้บารมีเราจึงต้องฝึกสติเอาไว้เพื่อที่จะอยู่กับคนทุกคนได้เราไม่สามารถที่จะเลือกคนที่เราอยู่ด้วยได้แต่เราสามารถที่จะวางใจสามารถที่จะทำใจสามารถที่จะแสดงออกกับคนแบบเนี้ยอย่างมีสติได้อันนี้แหละค่ะเรียกว่าสร้างบารมีสวัสดีค่ะพี่ต๊อกพี่ก้อยนะคะกำลังนำวิปัสสนามาใช้ค่ะกับชีวิตจริงเพราะหลายคนเนี่ยธรรมะมีเหมือนกับคลังยาแต่หยิบยามากินผิดมันก็เลยไม่หายบางคนกินยาผิดตายไปเลยตายไปจากธรรมะก็คือพอศึกษาธรรมะแล้วก็เลิกศึกษาอีกต่อไปศึกษาธรรมะแล้วก็เลิกปฏิบัติไปเลยเพราะว่าเข้าคลังยาแล้วอ่านยาไม่ออกค่ะอ่านฉลากยาไม่ออกค่ะกินยาผิดค่ะก็เลยบอกว่าธรรมะไม่ได้อะไรแต่ความจริงเนี่ยยาทุกตัวมีสรรพคุณที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแต่อยู่ที่เราเนี่ยแหละค่ะสามารถนำมาใช้เป็นหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างเช่นมันถึงเวลาอย่างนักปฏิบัติเนี่ยจะมาไม่ครบคนพาลก็ได้อยู่ถ้าคุณยังปฏิบัติยังกำลังของจิตใจกำลังของความอดทนกำลังของปัญญามันยังน้อยอยู่ก็ห่างๆเอาตัวออกมาเลยเอาตัวออกมาจากคนพาลแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเราฝึกฝนมาดีแล้วเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองแล้วถ้าเรามีสติเราเอาใจของเราเนี่ยออกห่างตัวอาจจะใกล้ชิดกันเหมือนเดิมไม่มีใครรู้แต่ว่าเราเนี่ยเอาใจของเราเนี่ยออกห่างจากเขาเราอย่าไปเพ่งโทษเขาเราอย่าไปอะไรเลยแล้วเมื่อเขาพูดอะไรกับเราเราฟังอย่างมีสติเมื่อเราพูดอะไรกับเขาเราพูดอย่างมีสติไปมาคนพาลอยู่ใกล้เราเนี่ยบารมีเกิดเร็วค่ะเห็นไหมคะถ้าเรามองประโยชน์ได้เนี่ยเราจะรู้ว่าประโยชน์เนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลาหากเราเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2จังหวัดตากขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดร.ชลิตวงสกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีในจังหวัดอุทัยธานีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรค่ะสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบคุณครูบาอาจารย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวัดดงไม้งามวัดแสงธรรมรังสีวัดนาล้อมค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆรูปค่ะที่ท่านเมตตาลิงสัญญาณให้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่สุดแล้วก็กราบขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ